กรุงเทพแช่น้ำผลงานของเห็มเวชกรให้เสียงโดยสราวุฒิชัยดีถอยหลังไปสักยี่สิบกว่าปีในสมัยกรุงเทพแช่น้ำจัดว่าเป็นสมัยที่แสนลำเค็นของชาวไทยกรุงเทพทั้งทั้งที่กรุงเทพกำลังถูกสงครามโลกครั้งที่สองคลุมครอบประเทศอยู่ แต่เคราะดีนักพวกที่กำลังแช่น้ำอยู่ฝ่ายฝรั่งที่เคยมาบอมเมืองไทยถูกทางฝ่ายญี่ปุ่นตีแตกร่นไปการบอมจึงเกือบว่าไม่มีเพราะสนามบินที่จะมาบอมห่างไปคนไทยจึงพอมีเวลาหายใจแต่เจ้าประคุณเอย๋ยแม่พระคงคาเกรงชาวไทยจะร้อนจากฤทธิ์ระเบิดจึงประทานสายพระคงคาบ่าเข้าท่วมประเทศไทยตั้งแต่เหนือมาจดกลางให้เป็นแผ่นดินแช่น้ำ แม่สายธาราค่อยๆเคลื่อนเข้ากรุงเทพตอนแรกๆชาวกรุงเทพหนุ่มสาวตื่นเต้นในของใหม่ที่นานๆจะมีสักทีถนนที่รถวิ่งได้เป็นทางให้เรือเล็กๆแล่นได้บ้างเรือกับรถวิ่งหลีกกันจึงกลายเป็นสภาพที่แปลกและขบขันสนุกสนานแต่อนิจจาความยากเข้าสู่ยังหารู้ตัวไม่ทางเดินที่เคยแห้งก็มามีสายน้ำไหลแรงบ้างอ่อนบ้างใส่รองเท้าไปทำงานไม่ได้ บ้านที่เคยอยู่อย่างสำอางน้ำเริ่มเจิงขึ้นมาต้นหมากรากไม้ค่อยๆจมลงใต้น้ำการไปทำงานหาเงินเลี้ยงท้องลำบากเข้าที่ทำการท่วมน้ำโรงงานท่วมน้ำบางแห่งโรงงานต้องหยุดหมายถึงท้องของคนยากจนจะต้องท้องแห้งเพราะไม่มีที่ทำงานผมนายยอดสแสวงธทํข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการกับพวกเพื่อนๆตอนแรกไม่คิดว่าความยากจะมาสมกลาหัว ก็สนุกท่องน้ำเล่นกันที่หน้าพระบรมรูปทรงมา้าตื่นเต้นว่าน้นำไม่มากจริงๆไม่เข้าถึงตำบลที่ว่านี้ได้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่วมถึงหน้าพระบรมรูปทรงม้านี้ก็เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วแต่แม่พระคงคาบ่าเข้าเมืองคราวนี้ไม่ใช่เมื่อสมัยผมยังเป็นเด็กรุ่นรุ่นที่ท่วมอยู่ไม่กี่วันก็ลดและการท่วมครั้งนั้นก็ท่วมชั่วเวลาเท่านั้นและขึ้นบ้างลดบ้างตามเวลาของน้ำทะเล แต่ครั้งที่กำลังผจญอยู่นี้ไม่มีการลดมีแต่เพิ่มระดับขึ้นจากการเดินลุยเล่นจะเป็นการลอยคออยู่แล้วและก็หนักเข้าและนานวันนานเดือนไม่มีกำหนดว่าจะจากไปเมื่อใดถ้าผู้อยู่บนฟากฟ้า,า,ามองลงมาก็จะเห็นว่าพวกมนุษย์ที่พื้นดินมีสภาพไม่ผิดกับมดที่ก่อกิ่งไม้ลอยไปลอยมาที่ใดแห้งเขินก็ไปชลมนุนวุ่นวายกันที่นั่นถนนหนทางที่เคยเดินแต่ก่อน จะเดินลุยเล่นไม่สนุกเสียแล้วบางแห่งท่วมเครึ่งองน่องบางแห่งเลยเขา่าบางแห่งก็ถึงแค่เอวเลยไปไหนมาไหนต้องอาศัยเรือพวกชาวต่างจังหวัดน้ำท่วมนาท่วมไร่ก็หมดทางหากินจึงหาเรือทุกชนิดมาทำมาหากินในกรุงเทพชาวกรุงเทพจึงได้พึ่งพิงเขาที่ทำการรัฐบาลได้ลดหย่อนเวลาเข้าทำงานให้ไปถึงที่ทำการล่าช้าได้เพราะบางคนอยู่ไกลใกล้ไม่เหมือนกัน บางคนก็อยู่ในกรุงบางคนอยู่ชานกรุงกว่าจะไปถึงกระทรวงได้ก็ทุลักทุเลพวกอยู่ในกรุงใกล้ๆกระรวงเลือกถนนที่มีน้ำท่วมเพียงครึ่งแข้งเดินมาทำงานการเดินจะต้องคิดสเต็ปขึ้นใหม่คือต้อง 9, ก้าวขายกเข่าสูงแล้วจุ่มขาลงยกขึ้นทำสเต็ปไปกว่าจะเดินได้ธรรมดาเพราะไม่ใช่สเต็ปใหม่ก็เมื่อยขาถ้าจะลุยครึ่งให้ขาแข็งถ้าจะโมโหโทโสเดินเตะน้า ตัวเองก็เปียกโชกจึงมองดูการเดินไปในรูปต่างๆแต่ละถนนช่างแปลกตาหน้าทุเรศตามๆกันบ้านผมนายยอดสแสวงทาอยู่ฝั่งทนบุรีวงเวียนใหญ่เข้าตรอกชั้นแรกก็ท่องน้ําแต่นานเข้าน้ําเลยระดับจะท่องก็มีเรือมารับจ้างตอนเช้าตอนเย็นเป็นการพึ่งพาอาศัยกันอยู่บ้านนอกการทํามาหากินอยู่กับพื้นดินเมื่อดินไม่มี ก็เข้ามารับส่งพวกในกรุงที่ต้องไปทำมาหากินตามตึกเรือเล็กๆจะพายส่งผมแค่สะพานพุทธเพราะไม่มีเรือเล็กเรือสมปันลำใดแม้แต่เรือมาดลำใดยอมเสี่ยงชีวิตข้ามแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพระยาเวลานั้นไหลแรงที่สุดเรือทุกลำจึงปล่อยเราแค่สะพานพุทธฝ,ฝั่งธนบุรีและเราก็เดินข้ามสะพานกันไปลงทางฝ้ากรุงเทพ ตอนแรกๆยังพอลุยน้ำผ่านหน้าที่ทำการโรงไฟวัดเรียบไปขึ้นที่ตึกคือถนนสะพานหันข้างโรงไฟนั่นเองมีรถปรางจอดคอยคนอยู่หลายคันวิ่งสายรอบเมืองผ่านมาหลายที่แล้วปล่อยเราลงที่สะพานผ่านฟ้าสุดเวรกรรมของเราจะไปตามที่ชอบแรกๆก,ก็ลุยน้ำไปจนเข้ากระทรวงศึกษาธิการได้แต่ตอนหลังหมดปัญญาลุยต้องต่อโดยทางเรือเช่นกัน เพราะตึกกระทรวงของเราดูเหมือนท่าเรือไปเสียแล้วในที่สุดความยากก็มาสู่ผมอีกเมื่อน้ำสูงขึ้นท่วมลูกล้อรถปรางไฟฟ้าก็รั่วขึ้นดูดคนบนรถได้ถ้าเดินไฟฟ้าจะให้รถเดินคนก็ถูกดูดเพราะน้ำเปียกรถไฟก็เดินทั่วไปเลยรถปรางหยุดการเดินพวกผมเปลี่ยนทิศทางการเดินทางคือต้องทำสเตปมาถนนข้างวัดเรียบหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ ผ่านโรงเรียนพ่อช่างผ่านพาหุรัตผ่านเจริญกรุงเข้าข้างวัดสุทัศน์ออกโบสถพราหม์ตัดตรงออกตึกเดินสู่ราชดำเนินมีเรือเล็กๆส่งจนถึงกระทรวงศึกษาธิการการแต่งกายของผมเวลานั้นมีสภาพเหมือนช่างไม้ฝืนนุ่งกางเกงขาสั้นมีผ้าเขาม้าคาดพุงเผื่อการขับขันถ้าเกิดต้องเดินเมื่อใดจะต้องเอากระเป๋าสตางค์บุหรีไว้บนศรีรษะผ้าขาม้าโพกทับ น้ำจะสาดถูกไม่กลัวของเปียกน้ำที่ท่วมครั้งนี้ถ้าตรงไหนไม่ตรงสายน้ำแถวนั้นจะสกระปรกขนาดหนักน้ำชักจะดำของโศโครกลอยเกลื่อนเช่าตึกน้ำท่วมจนไม่รู้จะนั่งส่วมได้อย่างไรเมื่อนั่งลงแล้วก็เลยแค่หน้าอกใครจะนั่งถ่ายได้อย่างไรก็ใช้พิธีลอยกระทงเสี่ยงบุญเสียงกรรมกันลอยแล้วก็โบกน้ำให้พ้นบ้านตัวถ้าไปถูกสายน้ำก็ไหลไป ถ้าไปถูกน้ำชนหรือน้ำล้นกระทงเสียงบุญก็ไปออกันแถวนั้นเหลืออะไรเจ้าประกุณที่รักเรื่องรถยนต์นั้นถ้าไม่ใช่รถบรรทุกลูกล้อใหญ่ๆก็วิ่งไม่ได้ไม่มีความสูงพอจะพ้นน้ำเครื่องกระดับถ้ารถบรรทุกคันใหญ่ๆวิ่งมาแต่ละคราวจะมีคลื่นแรงเรือพายก็เปียกกันไปตามๆกันบางทีก็ล้มมองดูคล้ายสนุกแต่ไม่สนุกฝ่ายพวกที่ลุยน้ำมากลัวขึ้นจะเปียก ก็ขยิงเท้าเดินให้ตัวสูงพอความแรงของคลื่นยอเข้าก็เซไปบางทีก็ล้มฉะนั้นการไม่เตรียมพร้อมย่อมเป็นความยากแก่ตัวของที่จะเปียกถ้าพกไว้บนศรีรษาก็ปลอดภัยมิฉะนั้นจะเปียกอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อการสวมกางเกงขาสั้นและสวมรองเท้ายางดีนักลุยไหนลุยได้เรื่องของอาหารเวลานั้นอะไระไรไม่เท่าน้ำเด่มยากยิ่งนัก ท่อประปาท่วมน้ําเสียเป็นส่วนมากน้ํามันเลยก๊อกเสียแล้วก็ไม่รู้จะไปเปิดน้ํามาได้อย่างไรต้องซื้อน้ําที่เรือเข้าหามาขายเป็นน้ําดื่มแต่จะใช้น้ําประปาหรือไม่นั้นก็ตอบไม่ได้ถ้าคิดกันเผลนๆก็จะถามว่าเหตุใดเมืองแช่น้ําจะกันดานน้ําเล่าถ้าจะดื่มน้ําที่ท่วมก็คงตายกันเพราะเชื้อโรคเป็นแถวไปเลยเรื่องน้ําอาบพวกที่อยู่บ้านต่ําลําบากมาก จะต้องหาทางที่มีน้ําไหลแรงที่จะอาบกันได้ถ้าอยู่ในที่น้ําอับจะพากันลุยน้ําไปหาที่น้ําไหลอาบอาบแล้วก็ลุยกลับเท่ากับว่ายน้ําไปอาบน้ําพวกอยู่ตึกสูงไม่เป็นไรเขามีก๊อกขึ้นไปที่สูงก็ใช้กินได้อาบได้การทรมานน้อยไปหน่อยบ้านผมเข้าตรอกปกติเป็นถนนปูนเดินข้างริมคลองเล็กๆพอน้ำท่วมระดับสูงเกือบ,บั้นเอวเดินกลางคืนหน้าคิดอยู่ ทั้งงูและจระเข้มันเป็นคลองที่มาจากแม่น้ำสัตว์ร้ายย่อมเข้ามาหากินได้ถ้าลงเรือก็หมดปัญหาไปเพื่อนผมคนหนึ่งบ้านอยู่วัดดอกไม้เขาเป็นครูแล้วย้ายเข้ากระทรวงเช่าบ้านอยู่ในตำบลน,นั้นถ้าเดินลุยน้ำถนนจากสีแยกบ้านแขกของทนบุรีถึงตาบลวัดดอกไม้มีระดับน้ำสูงเกือบยอดอกเรือต่อบรรทุกเข้าแจวได้สบายบางทีเล่นไปเลยนี่แหละความยากของกรุงที่แช่น้ำ บ้านไหนเตี้ยน้ำเข้าไปครึ่งห้องก็ต้องต่อเตียงยกพื้นอาศัยนั่งนอนและทำครัวกันเหมือนพวกถูกลอยแพเรื่องของส้วมใช้กันห้องเล็กเอาแทนส้วมจริงที่ใช้ไม่ได้ใช้ลอยกระทงกันตามบุญบาปบางบ้านใช้ออง์น้ำเป็นถังส้วมแก้ปัญหาดีมากแม้แต่จะต้องเกิดปัญหาว่าเมื่อน้ำลดแล้วจะทำอย่างไรกับโอคงน้ำนั้นก็ไว้แก้กันคราวน้ำลด จำพวกอาหารผักจีนเราขาดแคลนจริงๆต่างจังหวัดก็ท่วมไม่มีดินปลูกแต่คนไทยมีผักไทยช่วยชีวิตได้คือผักบุ้งเกิดในน้ำผักกระเฉดเกิดในน้ำผักใบสะระแหน่ต่อแพ่ลอยปลูกได้ผักล้มลุกอื่นๆแก้ปัญหาปลูกเป็นกระบะปักเสาในน้ำงมดินใส่กระบะพอปลูกได้แต่เจ้าประคุณปลาเล็กๆนี่แหละมีคุณแก่มนุษย์นัก ผทิศเลือดเนื้อมาไหว้กันกลนเกลื่อนใกล้ๆบ้านมนุษย์ก็ทำเบ็ดล่อกันที่หน้าต่างบ้างนอกชานบ้างพอเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตส่วนข้าวสารนั้นยังมีเก็บมากจึงมีเรือพายขายกันเหมือนแม่น้ำลำคลองนานเดือนเข้าน้ำชักจะเสียลงลุยก็เกิดคันเป็นแผลความสนุกตอนแรกหมดไปเหลือแต่ความทุกข์ยากพระสงฆ์องค์เจ้าลำบากทุกๆวัดที่พายเรือไม่เป็นท่านทนลุยน้ำ ยอมเปียกออกบินทบาทใกล้ๆที่พายเรือเป็นก็ไปทางเรือพวกขโมยเป็นผู้เตรียมพร้อมดีจริงมีเรือเล็กๆพายคล่องๆเที่ยวพายขโมยเมื่อบ้านใดหลับไหลเผลอตัวการมิดชิดนะ่ะไม่มีในยามเมืองแช่น้ำเช่นนั้นจึงเป็นโอกาสเหมาะสำหรับพวกตัดช่องย่องเบาพวกเจ้าของทรัพย์นั้นแม้นรู้ตัวตื่นขึ้นการจะไล่ขโมยนั้นไม่ทันแน่เพราะต้องลุยน้ำส่วนขโมยพายเรือหนีสบาย ผ่านบ้านใครก็ไม่มีเสียงดังส่วนผู้ไล่นั้นต้องลุยน้ำกันสู้ซ่าผมเองเคยไล่ขโมยเหมือนกันแต่ก็อย่างว่านั่นแหละเสียเวลาเปล่าๆเปียกเปล่าๆเหม็นน้ำเปล่าๆใครจะเคยเห็นมนุษย์ประหลาดอย่างผมบ้างไหมเล่าในโลกนี้อาจจะมีมนุษย์ประหลาดอย่างผมกับพวกเพื่อนเป็นบางคนในยามคับขันอย่างนั้นถ้ามุ่งหน้าไปทำงานแล้วเมื่อหมดเวลามุ่งกลับมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากจะเกิดขึ้น ทำตัวเป็นเจ้าสำราญโดยไม่รู้กาลเทศะเย็นค่ํายังแวะอยู่ตามร้านเหล้าถ้ามีสตางค์มากก็ขึ้นร้านเหล้าเป็นตึกสูงถ้ามีสตางค์น้อยก็แวะตามร้านเหล้าต่าๆที่กินเหล้าเขายกร้านขาอย่างให้นั่งกินคล้ายโขนนั่งราวดีกว่ายืนแช่น้ํากินหน่อยหนึ่งเจ้าของก็ทนแช่น้ําเดินตักเหล้าบ้างขึ้นนั่งราวบ้างเป็นบางคราวแถวร้านเหล้ามีเรือลอยลำคอยพวกขี้เหล้าอยู่มากลำ พอเมางำดีแล้วก็เรียกเรือมาส่งไปบ้านผมกับเพื่อนอีกสองคนคือครูแก้วครูคงอยู่ฝั่งทนบุรีด้วยกันก็กลับด้วยกันนั่งเรือผ่านมาหลายถนนพอถึงสะพานพุทธก็ลงเดินข้ามสะพานลงเรือต่ออีกทีในระหว่างสามทุ่มสีทุ่มมีเรือเสมอไม่ขาดแคลนใครอยู่ทิศไหนก็ว่าไปทิศนั้นอีกวันหนึ่งผมเกิดใช้เดียวพวกเพื่อนๆมีธุระก,ก,กลับก่อนหมด แต่ผมถูกลูกศิทธ์เชิญกินเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่แต่ไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่นักเพราะบ้านตัวเองน้ำท่วมไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่จึงมีการเลี้ยงกันผมถูกเชิญไปเป็นประธานบ้านนั้นเข้าไปหลังตึกแถวคล้ายๆสวนเลี้ยงกันจนเผลอตัวจนดึกผมจึงลากลับสิทธ์คนหนึ่งออกปากจะนั่งเรือไปส่งเขาจึงลุยน้ำจะไปตามเรือครั้นไปตามเรือได้แล้วแทนที่จะนั่งเรือมากลับเดินนําเรือมา พวกบนบ้านก็มองดูอยู่ในขณะนั้นเองผู้เดินนำเรือก็พลุบหายจมน้ำลงไปสุดหัวพวกเราตกใจกันทั้งบ้านผู้นำเรือตะกุยน้ำโผล่ขึ้นมาได้และพวกเจ้าของเรือฉุดเอาขึ้นมาที่ตื้นได้ลูกศิษย์ผู้จมน้ำด่าเอ็ดอึงว่าไม่รู้ว่าตรงนั้นมีช่องท่อลึกเลยพลุบลงไปฉะนั้นการจะนั่งเรือไปส่งผมที่สะพานพุทธก็ล้มไปผมนั่งเรือกลับคนเดียวนั่งไปสงสัยไปว่า เรือลำที่ผมนั่งมานั้นใหญ่มากถ้าบรรจุจนเต็มที่ก็จะสิบกว่าคนทำอย่างไรก็ไปส่งผมถึงสะพานพุทธไม่ได้นแน่ๆท้องติดแห้งในที่สุดก็จริงดังคิดสุดทางน้ำลึกผมก็ต้องทรมานต่อไปเรือส่งผมได้แค่ใกล้ๆโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงผมเลยต้องเดินลุยน้ำต่อไปแต่ไม่ลึกมีน้ำเพียงแค่เลยตะตุ่มนิดหน่อยแต่ครั้นมาถึงถนนข้างวัดเรียบหน้าโรงเรียนพ่อช่าง น้ำลึกแค่หัวเขา่าเรือแถวนั้นไม่มีผมก็ต้องทำสเตปย่ำไปในน้ำตามระเบียบย่ำไปท่องไปจอมจอม,จอมนานๆผมจะหยุดยืนนิ่งเพื่อเงี่ยหูฟังว่าจะมีใครเป็นผู้ผจญเวรอย่างเดียวกับผมบ้างฟังเท่าไรก็ไม่มีเสียงจอมจอมย่องสเตปอย่างผมเมื่อมันมีเวรแต่ผู้เดียวก็ย่องต่อไปแต่บัดนั้นเองมีเสียงรถยนต์แหวกน้ำดังซ่ามาผมหยุดเหลียวดู รถนั้นใหญ่มากพอเข้ามาในระยะใกล้ก็รู้ได้ว่ารถนั้นเป็นรถบรรทุกของเก่าที่เอาออกมาจากซุวมจะลงเรือไปทิ้งทะเลขุนค,ครับขุนค,ครับโปรดมาขึ้นรถเถะครับอย่าทนทุกย่ำน้ำอยู่เลยเสียงคนขับตะโกนล,ลงมาผมเห็นเหมาะถ้าไม่ขึ้นไปกับเขาก็ย่ำอีกหลายร้อยสเต็ปกว่าจะถึงสะพานจึงรีบลุยไปขึ้นข้างหน้ารถ พร้อมกับร้องขอบคุณความอารีของเขาดีเหมือนกันนานๆนนขึ้นรถบรรทุกมูลเก่าเสียทีผมสารภาพกับคนขับรถว่ามัวหลงเพลินกินเลี้ยงเลยย่ำแย่ถ้าคุณไม่ช่วยผมก็งอมเลยคุณจะไปไหนผมยังไม่ทราบเลยสุดทางแค่ไหนผมก็ลงแค่นั้นความจริงผมก็รู้ว่ารถบรรทุกของชนิดนี้ก็ส่งผมได้แค่วงเวียนเล็กเขาจะต้องเลี้ยวไปทางวัดอนงตัดลงคลองสาร เพราะเรือ,อบรรทุกมูลเก่าจอดอยู่ที่ท่าน้ำนั้นเมื่อสุดทางของผมแค่นั้นก็ล่ำลาผู้ขับรถแล้วผมก็เดินข้ามสะพานวงเวียนเล็กลงสู่ทางทรมานต่อไปเพราะเรือรับจ้างเขากลับไปนอนกันหมดแล้วผมก็ลุยน้ำตอนที่ลึกแค่บันเอวไปแต่ผู้เดียวรู้สึกเหงาเศร้าใจเหมือนอยู่กลางทะเลทำแข็งใจร้องเพลงหญิงหญิงไปคนเดียวในน้ำที่เงียบอย่างสังเวชใจผ่านความกลัวไปร้อยแป จนถึงบันไดบ้านพอย่างขึ้นนอกชานบ้านได้ยินเสียงภรยากล่าวปลงอนิจจังความประพฤติของผมเวนเวนผู้หลงอยู่แต่ความสนุกจนลืมทุกสิ่งที่ไม่ควรก็ลืมเสียเห็นแก่ความสนุกอีกคืนหนึ่งสิครับท่านทีเคารพเป็นคืนที่เป็นโศกนาฏกรรมของคนชั่วที่น่าจะสมน้ำหน้ามากกว่าจะน่าสงสารคือพอเลิกจากกระทรวงก็รับเลี้ยงจากเพื่อนคนหนึ่งที่กระเป๋าหนัก เลี้ยงกันที่ร้านสุราตึกสูงมีดนตรีฝรั่งด้วยก็เลยสนุกเต้นแรงเต้นกากันอยู่จนตีสาจึงนึกถึงตัวได้ว่าจะต้องเดินทางกลับด้วยความยากมากอีกประการหนึ่งรุ่งขึ้นยังไม่ใช่วันหยุดราชการผมสองคนกับครูแก้วจึงสกิดกันเลี้ยงกลับว่าเรือที่จอดคอยอยู่แถวร้านเหล้าใหญ่นั้นพามาส่งถึงสะพานพุทธเป็นขั้นสุดทางของชาวเรือฝั่งกรุงเทพแล้วเราสองคนกับครูแก้ว ก็ทำสเตปบ,บนบกคือย่ำข้ามสะพานพุทธจากฝั่งกรุงเทพถึงฝั่งทนบุรีกวาดตาหาเรือที่จะพาตัวไปพ้นการลุยน้าไม่มีสักลำเดียวเพราะเวลาดึกเกินกว่าจะมีเรือใดทนอดนอนอยู่ได้ผมกับครูแก้วมองหน้ากันรู้ชะตากรรมจัดการเอาของจะเปียกขึ้นพกบนศรีรษะด้วยผ้าเข้าม้าให้หมดห่วงต่างยืนทอดสายตามองไปข้างหน้าที่ชะตากรรมของสัตว์มนุษย์อย่างผมสองคนจะต้องผจญ แล้วทำเสียงฮึดปลุกใจตนเองอย่างว่าเราต้องสู้ทุกๆคนถ้าได้เห็นเรายามนั้นจะพากันหัวเราะว่าใครทำอะไรเจ้าเว้ยเจ้าทำตัวของเจ้าเองถ้ามีงานการจะต้องทำในยามนี้จะพากันบ่นว่าผู้อำนวยการโหดเหี้ยมใช้คนอย่างหน้าเลือดทั้งเวลาดึกและลำบากยากเข็นเปล่าทั้งนั้นเวรของคนอย่างนี้ไม่บน่นเดินสิวะเสียงปลุกใจอย่างแข็งแกร่งของเราทั้งสองแล้วก็ลงลุยน้ำกันอย่างแสนช้า ถึงสะพานวงเวียนเล็กเดินขึ้นสะพานยืนพักขานิดหนึ่งในตามองพื้นน้ำที่จะต้องฝ่าฟันไปข้างหน้าอีกพอเพียงแก่การพักแล้วก็ย่ำลงน้ำซึ่งความลึกของน้ำตอนนี้ลึกกว่าที่ผ่านมาแล้วมันลึกถึงแค่บั้นเอวจริงๆตอนกลางๆเป็นสายน้ำที่ยันกันนิ่งเพราะแรงดันมาจากทางคลองบ้านสมเด็จและแรงดันมาทางคลองบางหลวงผ่านตำบลสะพานเจริญพาด และแรงประทะจากคลองสารบ้างน้ำลึกและกว้างน่ากลัวของถนนนี้น่าคิดแต่ค่อยยังชั่วที่มีเพื่อนมาด้วยกันสองคนพอต่างพึ่งทางใจแก่กันกัดฟันค่อยๆลุยกันมาอย่างช้าจนถึงสี่แยกบ้านแขกที่มีสายน้ำเป็นวังวนเพราะไหลมาชนกันจึงเกิดวนตอนเราสองคนจะแยกกันนี่สิครับครูแก้วจะไปทางเจริญพาดเลี้ยวเข้าทางวัดดอกไม้ถนนนั้นน้ำลึกแค่หน้าอกคุณขอรับ ถ้าใครเห็นภาพของผมกับครูแก้วในยามนี้จะทั้งปรงอนิจจังและสาบแช่งส่งไปเลยดูสภาพไม่ผิดอะไรกับนักโทษประหารยืนล่ำลากันด้วยใจคอหายแทบจะร้องไห้ต่างคนต่างสงสารกันที่สุดตามสันดานคนเมาเหล้าซึ่งห่วงใยกันนักในยามจะแยกกันกลับยิ่งมองเห็นภัยอยู่รอบด้านเช่นนี้ก็ยิ่งห่วงกันเป็นการใหญ่วันนี้ขาดครูคงบ้านข้างวัดลาวไป ถ้ารายนั้นมาด้วยจะต้องนอนบ้านผมแน่ๆเพราะสุดความสามารถจะกลับบ้านได้อยู่เข้าไปในสวนลึกไกลถนนใหญ่ระดับน้ำลึกขนาดต้องไว่ายไปจะลุยไปไม่ได้เลยแต่แค่ผมกับครูแก้วนี่ก็เอาการอยู่แล้วมองไปข้างหน้าใจคอหายอณิจจาเพื่อนจะไปอย่างไรคนเดียวเรายืนล่ำลากันนานโขอ,อยู่ครูแก้วเมามากร้องไห้ออกมาแล้วว่าห่วงเมียกับลูกจริงๆ ไม่อย่างนั้นจะไปเป็นเพื่อนผมและนอนกับผมแต่บังเอิญทางบ้านมีเมียและลูกสองคนเท่านั้นบ้านก็มาเช่าเขาอยู่ใหม่ๆมจำใจต้องกลับไปบ้านแม้แต่จะตายเสียตามทางก็สุดแต่กรรมผมฟังเพื่อนรำพันแล้วใจแห้งที่สุดน้ำตาผมก็ไหลลงอาบหน้าอนิจจาห่วงจริงเพื่อนเอ๋ยน้ำมันลึกสัตวร์ร้ายอาจจะมีได้เพราะฝั่งทนมีคลองมากสัตว์ร้ายย่อมจะเข้ามาหากินเช่นจระเข้ จะเข้ามาหาทั้งแมวและหมามากมายส่วนงูใหญ่ก็มีชุกชุมเพราะบ้านคนยังห่างๆกันและมีสวนมากเป็นแหล่งอาศัยของงูครูแก้วร้องไห้อยู่พักหนึ่งด้วยห่วงลูกห่วงเมียและห่วงผมผู้เป็นเพื่อนเมื่อจากกันแล้วผมยืนแช่น้ำดูครูแก้วจนห่างไปแล้วผมก็ก้มหน้าลุยน้ำต่อไปน้ำตาคงไหลยอยู่เรื่อยๆสงสารตัวเองและสงสารเพื่อนเดินรำพึงรำพันไปจนถึงบ้าน รุ่งขึ้นไปทำงานพบกันและขากลับพร้อมกันทั้งครูแก้วครูคงต่างคุยสู่กันฟังถึงความยากที่เมื่อเจ็บป่วยอยู่บ้านไม่ได้มาด้วยกันเรื่องของเรามีอยู่ว่าถ้าใครขาดไปจนไม่ได้กลับพร้อมกันก็ตัดใจไม่ทะเลทลายกลับบ้านตรงเวลาเสมออีกวันหนึ่งไม่พบครูคงเวลาขากลับเราสองคนกับครูแก้วซึ่งครูแก้วไม่ค่อยสบายดื่มเหล้าได้น้อยกว่าเคยจึงกลับไม่ดึกเกินไปนัก ขาดครูคงไปคนหนึ่งถ้าเขาจะมีธุระไม่มาทำงานจึงไม่พบกันอยู่กระทรวงเดียวกันก็จริงถ้าคนละก,กรมก็ห่างกันถ้ากรมใดอยู่ในตึกเดียวกันก็พบกันเสมอถ้าอยู่คนละตึกจะพบกันก็ต้องลุยน้ำไปหรือลอยคอไปหากันจึงจะพบกันได้ในคืนนั้นอย่างที่คิดจะกลับหัวค่ำสองคนกับครูแก้วแต่ก็จวนจะลอยคอกันอีกแล้วเรือหมดจริงๆยังไม่ดึกมากอย่างวันก่อน แต่เรือยังคงแจวพา,ายไปส่งใครที่ไหนหมดจึงไม่มีเรือเราสองคนกำลังตัดสินชะตากรรมจะลุยน้ำอยู่แล้วก็พอดีได้ยินเสียงเรียกชื่อเราเออะมาทางด้านตรอกข้างวัดประยุนมีเรือแจวมาลำหนึ่งมีผู้นั่งมาคนเดียวและก็เป็นครูคงนั่นเองผมกับครูแก้วใจมาสักกระบุงครูคงเร่งให้ลงเรือเข้าแจ้งกับเราว่าเขาไปยุ่งอยู่กับเรื่องการตายของญาติที่วัดกะลยา ที่จะเร่งกลับบ้านเพราะมีอะไรจะต้องทําด่วนขอให้เรือส่งเข้าก่อนที่บ้านวัดลาวแล้วจะให้เรือนั้นไปส่งเราตามที่อยู่โดยเรียบร้อยการเดินทางกลางคืนโดยที่บ้านเมืองมาผันแปรไปดังนี้ยากยิ่งนักปกติเคยเดินบนแผ่นดินถ้าจะไปวัดลาวอย่างง่ายๆโดยไม่เข้าตรอกเข้าซอยแม้แต่จะไกลหน่อยก็ยังดีคือเดินทางถนนที่จากสีแยกบ้านแขกตรงไปทางเจริญพาด จะพบสะพานหนึ่งก่อนที่มีคลองผ่านตลาดบ้านสมเด็จแล้วตรงไปโรงเรียนบ้านสมเด็จแล้วคลองนี้จะไปออกคลองบางหลวงถ้าเดินทางเท้าจะเข้าซอยข้างสะพานนั้นตรงไปยังโรงเรียนบ้านสมเด็จแต่เลี้ยวเสียก่อนเข้าวัดลาวก็จะถึงบ้านครูคงได้ง่ายๆหลับตาเดินก็ถูกแต่ในครั้งนี้ครูคงอ้างถึงธุระร้อนขอให้เข้าทางลัดไปตามตรอกใกล้ๆสุเราอิสลามทางสีแยกบ้านแขก แต่เจ้าแน่อะไรกับการเดินทางน้ำที่ไม่ใช่ทางเก่าดั้งเดิมน้ำมันเพิ่งมาท่วมเข้าทางโน้นผิดเข้าทางนี้ผิดทางตันบ้างอะไรบ้างก็เกิดวนเวียนกันอยู่จนดึกพ่อคนแจวเรือก็เพึ่งอะไรไม่ได้คล้ายคนบ้าจะพูดอะไรบ้างก็ไม่พูดชี้ไปทางโน้นไปทางน,น,างนี้มันก็วุ่นวายวนเวียนเล่นจนดึกมากจึงได้ถึงบ้านครูคงและส่งครูคงถึงบันไดบ้านที่ดับไฟนอนกันเงียบแล้ว ครูคงก็ออกคำสั่งกับเรือลํานั้นให้กลับไปส่งเราจนถึงบ้านเห็นทีท่าว่าเรือลํานี้อาจจะเป็นเรือของบ้านงานที่ไปส่งครูคงหรือเป็นเด็กของครูคงเราก็ไม่รู้ได้พอออกจากบ้านครูคงแล้วก็วนเวียนหลงไปหลงมาหาทางออกไม่ถูกยิ่งเป็นหมู่ไม้มืดๆอย่างนั้นยิ่งยากใหญ่ทีเดียวครูแก้วตัดสินใจว่าจะนอนบ้านผมเพราะเมียครูแก้วเคยอนุญาตว่าถ้าดึกนักจะได้ทรมานกายเลย จงนอนเสียตามบ้านเพื่อนเถิดดีกว่าเดินทางอย่างเสี่ยงอันตรายแล้วเราก็พูดกันว่าถ้าหลงออกไม่ถูกจอดเรือนอนกันเสียไม่ดีหรือไปเอาตอนเช้าจะคิดโดยสารให้สมใจแต่คนเรือไม่พูดกับเราแจวสุ่มไปเรื่อยคล้ายจะไม่พอใจเราแจวเข้าโน่นติดเข้านี่ติดดงไม้เมืดยิ่งมองทางไม่ออกสักครู่หนึ่งจึงเห็นเรือเล็กๆมีคนพายอยู่ข้างหน้าเราคนเดียวลำหนึ่ง ผมก็มองดูอย่างสังเกตและนึกว่าเจ้าเรือแบบนี้กระมังที่เป็นเรือขโมยแต่จะเป็นเรืออะไรก็ตามเราควรถามถึงหนทางออกถนนใหญ่จะได้เดินทางถูกและง,ง่ายกว่ามาทางลัดที่ไม่เคยคุณครับคุณครับทางออกไปถนนใหญ่ไปทางไหนครับผมร้องถามคนเรือเล็กหันมาทางเรานิดหน่อยไม่ตอบอะไรเราโบกมือชี้ทางให้แล้วพายเลี้ยวเข้าดงไม้หายไป เราก็เบนหัวเรือไปตามทางที่เขาโบกมือให้แต่ไปๆไปก็ติดมีบ้านมากหลังขวางทางหมูหมาเห่ากันเกลียวเสียงเด็กๆร้องว่าจะไปไหนกันถ้าจะออกถนนต้องหันหลังกลับไปเราก็หมุนเรือกลับแจววนอีกหลีกบ้านไปหลายหลังจนเข้าที่เวิงเรือเราสะดุดหลักหรือต่อใต้น้ำหลายกึกผมมองเห็นตัวอาคารอยู่ข้างหน้าก็จำได้นั่นคือตัวสุเราอิสลาม และที่เรือเรากำลังอยู่ก็คือกลางสุสานที่เราถูกกึกกักบ่อยๆนั่นก็คือหลักไม้ที่ปักชื่อผู้ตายที่ปากหลุมศพผมก็ยกมือให้เลี้ยวออกเรือก็เบนออกตามบัญชาไม่โตเถียงลัดโนนลัดนี่อย่างคนไม่มีหัวใจครู่หนึ่งก็รู้อีกว่าผิดทางเพราะเรือไปพบโกดังศพวัดน้อยแต่ผิดครั้งนี้ผมยังพอมีใจเพราะลงใกล้โกดังผีดังนี้เลยไปอีกไม่กี่มากน้อยก็จะออกไปบ้านผมได้ นึกโกรธอยู่ในใจว่าการวนเวียนหลงทางเข้าป่าช้าแขกป่าช้าไทยนี่ไม่เจริญหัวใจเลยในยามดึกเช่นนี้เราวนอยู่อีกครู่เดียวก็ถึงบ้านผมได้อย่างปาฏิหาริย์พอเรือเทียบบันไดผมกับครูแก้วก็ก้าวขึ้นบันไดปากผมเรียกภรรยาไปมือก็ค้นหาซองเงินในกระเป๋าพอหันมาถามราคาค่าจ้างเรือแต่ว่าเรือเจ้ากรรมหายไปเสียแล้วอย่างประหลาดเพราะลงเข้าบ้านผมแล้วไม่มีทางจะเลยไปได้ มีทั้งต้นไม้และบ้านอื่นขวางทางจะต้องกลับลำก่อนแล้วออกทางประตูรั้วที่ปิดตายอยู่ไม่น่าจะแจวผลาไปทางไหนได้ผมถามครูแก้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาเผลอตัวมัวมองดูผมเมื่อเรียกภรยาให้เปิดประตูรั้วนอกชานรับครูแก้วก็มองลอดรั้วลูกกรงห่างๆเข้าไปดูว่าภรยาผมจะเปิดประตูห้องหรือยังครั้นหันมาดูเรือก็เห็นจากไปเสียแล้วอย่างน่าประหลาดใจ ปากผมไวก็ร้องเรียกไปดังๆในยามดึกดังกึกกล้องไปไกลแต่ไม่ยักจะได้ยินเสียงตอบหรือแจวกลับมาผมกลุ้มใจเงินยังไม่ได้จ่ายเขาก็รีบไปหรือว่าครูคงสั่งไว้ไม่ให้รับเงินเรากระมังแต่คนเราที่ดีที่ถูกจะอยู่ไปก็ต้องล่ำลากันบ้างสิผมเป็นนึกด้านเดียวว่าคนแจวเรือคงโกรธเราเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเราสองคนเขาคงไม่เสียเวลาจนดึกอย่างนี้ เราเข้าประตูนอกชานได้แล้วเมื่อภรรยาผมมาเปิดและถามอะไรกับผมสองสามคำแต่ผมคิดว่าภรรยาคงจะสวดผมว่ากลับดึกเกินควรผมเลยนิ่งไม่ได้ตอบอะไรเมื่อปิดและลงกรอนประตูรั้วแล้วเดินมาเข้าห้องนี่มากันอย่างไรคะภรรยาถามผมอย่างสงสัยแปลกใจพร้อมทั้งมองดูเครื่องแต่งกายของเราทั้งสองที่ไม่เปียกน้ำเลยฉันไม่รู้ว่า จะมากันได้อย่างไรผมตอบพล่องออกไปอย่างงงงเอ๊ะพูดแปลกภรยาผมว่าการกลับบ้านก็มีสองทางมาเรือก็ตัวไม่เปียกถ้ามาเดินก็เปียกนั่นน่ะสิผมร้องถ้าไอเรือบ้าตะกี้มันไม่หายไปฉันก็บอกได้ว่ามาเรือแต่นี่มันหายไปอย่างน่าประหลาดเลยไม่รู้จะตอบอย่างไรถามครูแก้วสิผมพูดอย่างเลอะเลือน เอพี่เลึกจริงภรรยาผมบ่นเง,งำไม่รู้สิครับก็มาด้วยกันครูแก้วพูดแล้วนั่งยองกอดเข่าอย่างหนาวใจภรยาผมมองดูคนโน้นทีคนนี้ทีอย่างสงสัยและโกรธน,น่อยมาเรือนามาแน่ละทัพทิมแต่ทำไมพอก้าวขึ้นบ้านเรือก็หายไปผมอธิบายกับภรยาข่าเรือคงให้เขาไว้แล้วสิเข้าถึงได้รีบออกไปทับทิมถาม ยังไม่ได้เหตเขาน่าสิถึงแปลกใจผมว่าพอขึ้นเรือนแล้วผมมัวมองลอดรั้วเข้ามาดูว่าคุณเปิดประตูห้องหรือยังเจ้าเรือนั่นก็หายไปราวกับหายตัวนะครับครูแก้วว่าฉันมากับครูคงแท้แท้เอ๊ะครูคงไหนกันอีกล่ะทับทิมพูดเสียงดังพุทโธผมร้องฉันก็รู้จากครูคงคนเดียวเท่านั้นครูคงวัดลาวน่ะสิเฮ้ ทับทิมร้องอะไรกันรีบผลักผมกับครูแก้วเข้าห้องปิดประตูครูคงมาด้วยหรือทับทิมถามอีกหูตาเบิกโพล่งมีกิริยาตกใจมากมาด้วยกันครับครูแก้วว่าเราไปส่งแก่ขึ้นบ้านแล้วแกก็สั่งให้เรือมาส่งเราที่นี่โอ้ยตายแล้วทับทิมร้องผิดแล้วประท้ไม่ผิดครับเรารู้จักกันดี ครูแก้วว่าโทษครูคงตายมาสองวันแล้วทับทิมว่าเสียงคล้ายกระซิบฮะผมตะโกนบ้างแต่คล้ายกระซิบเหมือนกันเพราะเสียงแหบแห้งจริงๆทับทิมพูดทวนอีกญาติครูคงอยู่แถวนี้เมียครูคงมาตามให้ไปดูศพครูคงแกอาบน้ำแล้วตายคาบันไดแช่น้ำตายโวยผมร้องคล้ายคนบ้าทำไมที่กระทรวงไม่รู้กันละ่ะ จะไปรู้หรอแต่ครูคงตายสองวันแล้วทัพทิมยืนยันญาติเข้าแถวนี้ไปฟังสวดกันที่วัดมาแล้วเป็นองค์พยานผมกับครูแก้วจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อก็มีได้พูดโต้เถียงอะไรอีกจนรุ่งเช้าไปทำงานจึงรู้เรื่องครูคงตายจริงๆแต่ภรยาของแกไปบอกทางกระทรวงช้าไปมัวตกใจและรีบจัดการกรับศพครูคงทางตำรวจและหมอบอกว่าแกตายโดยหัวใจวาย ร่างกายแกมไม่ดีอยู่แล้วแต่เมามากลงไปแช่น้ำเล่นหัวใจเลยไม่ทำการอนิจจาครูคงยังห่วงเพื่อนอุตส่าห์นำเรือไปรับเราสองคนมาส่งบ้านนับแต่วันนั้นผมกับครูแก้วนัดกันเลิกกินเหล้าดึกๆึกผิดเวลาต่างกลับกันตรงเวลาด้วยกันขืนโอเอดึกไปจะโดนทั้งลุยน้ำและผีหลอกจะยิ่งร้ายใหญ่ขอกลับตัวเป็นคนดีเสียทีเถิด